ค่าเสียหายที่ไม่ได้คาดคิดจากอุบัติเหตุ Incident Cost of Accident ก่อนที่จะศึกษาถึงรายละเอียดของอุบัติเหตุความทุกข์เสียหายการบาดเจ็บการสูญเสียอันจะได้รับจากอุบัติเหตุในบทต่อๆไปในอุตสาหกรรมบางประเภทจะต้องคำนึงผลเสียหายหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเพื่อจะเน้นให้เห็นความสำคัญของการป้องกันอุบัติเหตุหากประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแล้วก็สิ่งที่จะเกิดตามหลังขึ้นมาความบกพร่องในการป้องกันก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุของอากาศยานเครื่องไม่ได้หมายถึงการสูญเสียเพียงอากาศยานเครื่องเดียวชีวิตนักบินเพียงนายเดียวซึ่งมองข้ามไม่เห็นและพิจารณากันไม่ทั่วถึงการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อยู่ในรูปของการแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่กับอุบัติเหตุที่เรียกว่า Hidden Cost หรือ Incidental Cost Hidden Cost หรือค่าเสียหายที่ซ่อนเร้นของอุบัติเหตุจากสถิติของ Association General Contractor of Americaใน Manual of Accident Prevention แสดงว่า Hidden Cost มีค่าอย่างน้อย4เท่าของค่าเสียหายที่มองเห็นจากอุบัติเหตุแต่ละราย Hidden Cost ก็จะเท่ากับ4:1นะครับเราลองมาดู